นี้พี่เพนพาครูป้อมมาเลี้ยงวันเกิดค่ะหมูกระทะ99 บาทเห็นมียูทูบทูเบอร์เข้ามาทำหลายคนแล้วใช่ไหมก็เลยอยากจะมาดูต้องตาหมูกระทะ99 บาทวันธรรมดานะมอเตอร์ไซค์จอดเต็มเลยค่ะแล้วก็ที่จอดรถยนต์นี่จอดได้ประมาณเกือบ10 คันนะมันมีซ้อนคันได้ด้วยอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าตรงนี้เขาเรียกท่าพระใช่ซีฟู้ดแล้วก็สุกี้เผ็ดกับไม่เผ็ดเหรอคะมันมีซีฟู้ดเขียวกับซีฟู้ดแดงแล้วก็สุกี้เผ็ดกับไม่เผ็ดเหรอมันคนละแบบหมดเลยตักแต่พอทานน้ำจิ้มเหลือปรับนะคะแล้วก็ผักอันนี้ผักแครอทชิ้นเพียงจีเขาไม่ได้ลอกผังผืดขาวๆออกเท่าไหร่หมูเบคอนคือเนื้อขาวเยอะมากมันหมูเยอะมากมีกุ้งด้วยหนูแล้วก็มีปลาด้วยเนี่ยหัวละ99 บาทเลยค่ะเอสเปปซี่กับน้ำเขียวขวดละ40แล้วก็น้ำเป่า30 บาทแล้วก็น้ำซุปเป็นเหยือกนะคะหยิบไปได้เลยวันนี้วันพฤหัสนะคะดูคนเยอะมากเลยอ่ะเอาน้ำจิ้มมา4 อย่างเลยอย่างละนิดจะลองชิมว่ารสเป็นยังไงเขาบอกว่ามันมีถั่วด้วยหวานมั่งเปรี้ยวมั่งอะไรเงี้ยแล้วก็นี่ตักของใครของมันเพราะว่าเดี๋ยวกินเหลือเขาไม่ต้องเผื่อไม่ต้องเผื่อเพราะรับผิดชอบของตัวเองนี่ซีฟู้ดจ๋าอร่อยค่ะหอมมะนาวเปรี้ยวเค็มหวานน้อยๆชอบอันนี้ชอบและอันนี้ขายดีที่สุดคือหมดถังเลยอันนี้ตรงนี้คือน้ำจิ้มซุกี้แบบอร่อยอร่อยเลยอันนี้จะออกหวานซีฟู้ดแบบหวานแล้วก็